กระนวลจังหวัดขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่นะคะอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ทำให้สตรอเบอรี่เนี่ยออกดอกดีทีเดียวออกผลดีด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็แห่กันไปเลือกชิมกันถึงไร่ทีเดียวค่ะครับจากสภาพอากาศที่จังหวัดขอนแก่นหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มานะครับก็ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สตรอเบอรี่นะที่อำเภอกระนวลนะครับผลสตรอเบอรี่เขาบอกว่าตอนนี้แข่งกันออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปชมไปชิมนะครับเรียกว่าสดๆจากต้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งในช่วงวันหยุดยาวอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหนาวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 13-15 องศาเซลเซียสเหมาะกับการเจริญเติบโตของผลสตรอเบอรี่นะครับอีกทั้งยังเป็นเรียกว่ามีลมพัดเย็นสบายนะครับจึงมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคู่รักนะครับถือโอกาสช่วงวันวาเลนไทน์มาเที่ยวชมและก็ชิมสตรอเบอรี่ที่สวนแห่งนี้นะครับไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับท่ามกลางหุบเขาและก็บรรยากาศที่เย็นสบายนะครับก็ทางคุณสลายุทธดอนคำชัยมงคลนะคะเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ณัฐพรนะคะที่เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ภูท่าเม่นตำบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่ามีต้นสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้กว่า 20,000 ต้นอย่างที่เห็นในลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะคะแทบทุกต้นเริ่มออกผลให้ได้เก็บมาขายตั้งแต่หลังปีใหม่ออกผลแล้วที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงที่ก็ทำให้ต้นสตรอเบอรี่นะคะออกผลสม่ำเสมอเฉลี่ยวันละกว่า20กิโลกรัมค่ะก็มีผลค่อนข้างใหญ่นะคะให้ผลผลิตมากกว่าปีก่อนถึง5เท่าจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อกันสดๆที่ไร่จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดค่ะโอ้ยที่หนาวมาเร็วครับปีนี้ครับแล้วก็หนาวอุณหภูมิคงที่ครับปีที่แล้วมันยังร้อนหนาวร้อนหนาวอย่างเงี้ยครับแต่ปีนี้คืออุณหภูมิเฉลี่ยเราไม่เกิน25องศาซึ่งเหมาะในการออกลูกของสตรอเบอรี่ครับออกมาตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่ปีใหม่เลยครับผมแล้วเก็บได้ตลอดก็เก็บมาเรื่อยๆครับผมจนถึงขนาดนี้เก็บได้วันนึงประมาณกี่กิโลช่วงแรกๆก็ประมาณ 7-8 กิโลครับต่อวันแต่ช่วงนี้ก็ประมาณ20กิโลครับก็ตอบรับดีมากครับเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงครับปีที่แล้วก็ประมาณ5เท่าครับถือว่าลูกค้าตอบรับดีมากครับปีนี้ครับทางสวนก็ยังรับมือยังไม่ทันครับไม่คิดว่าลูกค้าจะให้ความสนใจในส่วนของไร่ณัฐพรขนาดนี้ครับ